และดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเกิดได้ไปแล้วเริ่มต้นใหม่เช่นกันหากเธอมองดีๆคือความจริงที่ไม่ตายที่เราต่างคนต้องเรียนรู้บังเบาบังเบาเบาใจดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก็มาพบกับเบาใจไลฟ์ในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาคุยกันในเรื่องของการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุค่ะอิมนะคะสุธีรักษ์ลาดปาระค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะจะมาชวนหมออ้อมคุยในเรื่องของการเตรียมบ้านให้เหมาะสมผู้ป่วยและผู้สูงอายุนะคะชวนหมออ้อมแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักนิดนึงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงสิรินาถตรงสิริค่ะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนะคะตอนนี้ทำงานที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะแล้วขอบคุณน้องอิ่มที่ชวนมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะค่ะพี่อ้อมค่ะแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูนี่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมกับผู้ป่วยกับผู้สูงอายุด้วยเหรอคะอ๋อค่ะบางคนเขาก็ถามนะว่าเป็นหมอทำไมต้องไปปรับสภาพบ้านคืออย่างนี้ค่ะในการเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ย
เป้าหมายหลักคือเราก็เป็นแพทย์คือเป็นหมอนี่แหละในการดูแลคนไข้ดูแลผู้ป่วยคนที่กำลังเจ็บป่วยอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะดูแลไปจนถึงหลังจากที่เขาป่วยแล้วพอเขาฟื้นขึ้นมาจากการเจ็บป่วยของเขาเนี่ยถ้าท่านไหนโชคดีก็จะกลับไปเหมือนเดิม 100% เลยแต่ว่าก็จะมีท่านที่ยังโชคร้ายบางกลุ่มที่พอหายจากการเจ็บปวดแล้วเนี่ยก็ยังมีอาการอ่อนแรงของแขนขาหลงเหลืออยู่ไม่สามารถที่จะฟื้นตัวกลับไปคืนได้ 100% ทีเนี้ย เราก็ต้องไปดูแลคนไข้ในกลุ่มนี้ค่ะซึ่งเราไม่ได้ดูแลคนเดียวจริงๆจะมีทีมงานมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกายภาพบำบัดนักกิจกรรมบำบัดนักสังคมสงเคราะห์คุณพยาบาลนะคะนักจิตวิทยาซึ่งทีมงานของเราเนี่ยค่ะจะทำหน้าที่ในการดูแลผู้ที่ยังมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหลงเหลืออยู่นะคะ mm-hmm. เพราะฉะนั้นเราจะดูว่าเราจะทำยังไงที่จะพัฒนาให้เขาสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตให้ใกล้เคียงกับปกติก่อนที่เขาจะป่วย mm-hmm. เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาหายป่วยจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยแน่นอนเขาต้องกลับบ้านแต่ว่าเขากลับไปในสถานการณ์ที่ร่างกายเขาไม่เหมือนเดิมอ่ะ mm-hmm. ยกตัวอย่างเช่นเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบหรือเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยก็เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์แขนขาอ่อนแรงพอกลับไปที่บ้านแขนขาอ่อนแรงแล้วเนี่ยบ้านยังเป็นเหมือนเดิมก่อนที่เรายังไม่ป่วยอ่ะแต่ว่าพอเราหายป่วยกลับไปแล้วร่างกายกลับไปไม่เหมือนเดิมแต่ว่าต้องไปอยู่ในบ้านหลังเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องมองไปที่ว่าถ้าเราฟื้นฟูสภาพร่างกายซึ่งยังไม่กลับมาเหมือนเดิมแต่จะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านแล้วเนี่ย เราน่าจะต้องมีการปรับปรุงบ้านให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายในปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยได้ทำงานมาแล้วก็ทำวิจัยด้วยนะคะนี่ก็มีเป็นทำวิจัยร่วมกับทีมอาจารย์ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผังเมืองและนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะแล้วก็ทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเช่นกันก็กลายเป็นว่าเราก็เป็นทีมงานเพื่อไปช่วยกันดูว่าในการที่จะพาให้คนพิการหรือผู้สูงอายุที่มีสภาพร่างกายเปลี่ยนไปเนี่ยเวลากลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาสามารถกลับไปอยู่ในบ้านได้อย่างมีความสุขอ่ะคือไม่เสี่ยงต่อการหกล้มด้วยแล้วก็ไม่เป็นภาระหนักมากกับญาติแล้วก็ผู้ดูแลให้ตัวของคนป่วยหรือว่าผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแล้วก็ตัวผู้ดูแลก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเนาะแสดงว่าพี่อ้อมก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับผู้ป่วยกับผู้สูงอายุมาเนาะในวันนี้ดังนั้นค่ะคุณผู้ชมคะก็อิ่มกับพี่อ้อมเนาะอิ่มจะชวนพี่อ้อมคุยค่ะว่าในการที่เราจะปรับสภาพบ้านให้เตรียมพร้อมสำหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้างเราต้องเตรียมมากเตรียมน้อยน้อยแค่ไหนปัญหาอุปสรรคที่มักเจอมันคืออะไรแล้วพวกเราจะมีทางแก้ทางออกยังไงนะคะซึ่งระหว่างที่เพื่อนๆชมไลฟ์อยู่เนี่ยค่ะมีคำถามใดๆก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาในช่องคอมเมนต์ของ Facebook Live นี้ได้เลยนะคะก็ทางอิมก็จะเก็บคำถามไว้มาถามพี่อ้อมในตอนท้ายเนาะในช่วงแรกนี้ค่ะก็อยากจะให้พี่อ้อมค่ะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำไมเราถึงจะต้องมาเตรียมตัวปรับสภาพบ้านหรือว่าเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุอย่างที่อิมฟังพี่อ้อมมาเมื่อกี้นิดนึงก็คือว่าเวลาที่คนเราป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะหรือว่าร่างกายแก่ไปเนี่ยก็จะมีความเสื่อมไปตามวัยดังนั้นการใช้ชีวิตมันก็จะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่าเรายังอยู่ในบ้านที่มีลักษณะแบบเดิมๆเนี่ยมันไม่ได้หรอคะพี่อ้อมหรือว่ามันจะแบบนำพาไปสู่อันตรายหรือว่าความเสี่ยงยังไงอะคะค่ะก็จริงๆแล้วเราต้องพูดว่าร่างกายคนเราอะค่ะมันเปลี่ยนไปจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุกลุ่มเดียวนะคะ จริงๆถ้าเกิดว่าเด็กที่คลอดออกมาหรือว่ามีสภาพร่างกายที่ผิดปกติหรือว่าประสบอุบัติเหตุตั้งแต่เด็กอันนี้ เขาก็กลายเป็นคนที่สมรรถนะร่างกายเขาเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในการปรับสภาพบ้านเนี่ยเราอาจจะคุ้นเคยว่าจะทำกับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุจริงๆเราทำได้ทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มโดยเราจะมุ่งไปที่กลุ่มที่มีสมรรถนะของทางร่างกายที่ผิดปกติไปที่ไม่เหมือนเดิมที่บกพร่องไปแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะโดยเฉพาะ
สังคมที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยก็มีคนได้พูดถึงเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตามสถิติที่ทำวิจัยมาเนี่ยเราก็เห็นว่าพอเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแน่นอนจำนวนผู้สูงอายุเนี่ยก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ mm-hmm. พอมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะนำมาซึ่งการพลัดตกหกล้ม mm-hmm. แล้วก็เกิดอุบัติเหตุคือหกล้มแล้วก็คือถ้าหกล้มเนี่ยเล็กๆน้อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็มีสถิติค่ะอันนี้พี่ขออนุญาตแชร์สไลด์ได้เลยค่ะพี่อ้อมนิดนึงนะคะขออนุญาตแชร์สไลด์นิดนึงค่ะพี่อ้อมเลือกให้เป็นฟูลสกรีนด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะโอเคค่ะเนี่ยค่ะค่ะก็ขออนุญาตยกสถิติของสำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะคือได้มีการเก็บข้อมูลค่ะว่าถ้าคนที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นในกราฟเนี่ยที่จะแสดงให้เห็นก็คือว่าในคนผู้สูงอายุตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะ เมื่อเอามาพลอตกราฟแล้วก็เก็บสถิติดูนะคะแกนตั้งแนวตั้งเนี่ยเป็นอัตราการเสียชีวิตนะคะแล้วก็แกนนอนเนี่ยเป็นพศแปลว่านี่พศ40พศ2549 50 51 52จนทั้งถึง2558เป็นการเก็บข้อมูลย้อนหลังเขาไปเก็บอัตราการเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มของประชากรไทยนะคะปรากฏว่าเส้นสีชมพูเนี่ยค่ะก็คือประชากรที่เสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเราเก็บสถิติย้อนหลังกลับไปค่ะเราจะเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเลยว่าคนอายุ60ปีเนี่ยเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มอันนี้จึงเป็นตัวเลขที่น่ากังวลมากนะคะนี่ก็ปี2564แล้วยัง65แล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นแน่นอนยังมีการรายงานอยู่เรื่อยๆเราก็ไม่อยากให้เส้นกราฟตัวเนี้ยมันขึ้นไปเรื่อยมันไม่ควรจะชันมันควรจะไม่ควรขึ้นสูงมากนักอย่างเช่นอันนี้จะเป็นการพลัดตกหกล้มแล้วเสียชีวิตของคนทุกกลุ่มอายุอันนี้ทุกกลุ่มอายุแต่ว่าพอเขาแยกออกมาเป็นผู้สูงอายุเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้มันจริงๆแล้วเรื่องราวของการพลัดตกหกล้มเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้หกล้มถ้าหกล้มก็อยากจะให้หกล้มแล้วก็ไม่เกิดอันตรายร้ายแรงนะคะส่วนใหญ่เวลาผู้สูงอายุหกล้มแล้วเนี่ยจะนำมาซึ่งกระดูกหักพอกระดูกหักเสร็จปั๊บก็อายุเยอะอยู่แล้วเนาะกระดูกหักก็ต้องไปนอนต้องผ่าตัดด้วยนี่เราจะพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายที่มากขึ้นต้องผ่าตัดทีนี้เราก็พบว่าเมื่อผู้สูงอายุเคยหกล้มแล้วเขาจะท่านจะหกล้มอีกแล้วท่านก็จะเสียชีวิตจากการนอนติดเตียงไปนานๆเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยเราควรจะป้องกันไม่ให้ท่านหกล้มทีนี้ก็เลยไปค้นดูอีกว่าเอ๊ะแล้วตามสถิติเนี่ยเวลาผู้สูงอายุท่านหกล้มเนี่ยท่านหกล้มตรงไหนนะคะอันนี้ก็ได้นํางานวิจัยของคุณแสงเดือนสิรินะคะนี่ที่เผยแพร่ในวารสารโรงพยาบาลแพร่คุณแสงเดือนไปเก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลจังหวัดลําพูนโรงพยาบาลลําพูนนะคะก็ไปเก็บข้อมูลมาคนเก็บข้อมูลอยู่สักคนไข้เนื่องจากอยู่โรงพยาบาลจังหวัดนะคะก็คนไข้ก็จะไม่เยอะ mm-hmm. แต่ขณะที่คนไข้ไม่เยอะนะท่านก็เก็บข้อมูลมาว่าสถานที่พลัดตกหกล้มอ่ะเป็นภายในบ้านนะคะห้องน้ำตกบันไดพื้นต่างระดับแล้วทางเดินในบ้านเนี่ยถึง24คน24 mm-hmm. คนเนี่ยคิดเป็น 80% นะคะของคนที่หกล้มมาUh-huh. แล้วอีก 16% อีกประมาณ 20% ที่เหลือเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณภายนอกบ้านเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้มันแสดงให้เห็นว่าโอเคผู้สูงอายุเนี่ยมีแนวโน้มที่จะหกล้มแล้วก็ถ้าหกล้มจะเสียชีวิตแล้วตรงไหนที่เขาหกล้มมากที่สุดก็คือในบ้านหรือสิ่งแวดหรือรอบบ้านซึ่งยังมีทางเท้ามีสวนอยู่สาเหตุของการหกล้มลื่นค่ะ 53% คือลื่นเฮ้ยลื่นนี่มันก็แปลว่าเอ๊ะถ้าเราได้มีการทำการให้พื้นบ้านเราไม่ลื่นเนี่ยเราน่าจะลดสถิติการหกล้มของผู้สูงอายุของเราได้ค่ะ
นี่ก็จะเป็นตัวเลขที่อยากจะเอามาแชร์ให้ดูกันตรงนี้ก่อนค่ะน้องอิ้นดังนั้นเนี่ยค่ะการเตรียมบ้านให้พร้อมเนี่ยมันก็หมายความว่ามันจะป้องกันอุบัติเหตุได้อย่างนี้นะพี่อ้อมเนาะซึ่งอุบัติเหตุเนี่ยมันนำไปซึ่งความสูญเสียหลายๆอย่างเนาะอาจจะสูญเสียสมรรถภาพบางคนอาจจะทุพพลภาพไปชั่วคราวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือบางคนก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงถาวรแล้วก็ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือการเสียชีวิตเนาะแต่ว่าเราก็มักจะพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยหลังจากที่พัดตกหกล้มไปแล้วเนี่ยก็อัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก็มีเยอะแล้วก็มักจะเกิดขึ้นซ้ำด้วยทั้งที่พอเราดูสาเหตุเมื่อกี้เอ๊ะมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ใช่ไหมคะพี่อ้อมค่ะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆอ่ะอยากจะเชิญชวนให้ป้องกันมากกว่าเพราะว่าก็ได้ไปทบทวนดูว่าถ้าสมมติว่าหกล้มแล้วกระดูกหักเนี่ยค่ารักษาพยาบาลในการรักษาโดยการผ่าตัดแล้วเปลี่ยนกระดูกข้อสะโพกเนี่ย ก็เป็นแสนนะคะหลายแสนด้วยถ้าไปโรงพยาบาล เอกชนหรือว่าต้องถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุมีโรคประจำตัวอีกอะค่ะก็จะมีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติว่าเราป้องกันไม่ให้ไปถึงจุดนั้นโดยการที่มาปรับเปลี่ยนสภาพในบ้านเนี่ย ค่าใช้จ่ายน่าจะน้อยกว่าถ้าเราคิดเป็นตัวเงินนะคะแต่ว่าแน่นอนเรื่องของจิตใจเรื่องของการดูแลเนี่ยมันประเมินค่าไม่ได้อยู่แล้วแหละค่ะทีนี้ถ้าเราจะต้องเตรียมบ้านของเราให้พร้อมอะค่ะสำหรับผู้สูงอายุเนาะหรือว่าคนป่วยเนี่ยค่ะมันมีจุดไหนที่เราต้องคำนึงถึงบ้างอะค่ะอันนี้ก็ขออนุญาตแชร์สไลด์อีกนะคะคือบางทีเวลาเราพูดถึงเรื่องของการหกล้มเนี่ยเราก็มักจะคิดว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องเฉพาะของที่บ้านสภาพบ้านไม่เหมาะสมหรือเปล่า หรือว่ามันเป็นอยู่ที่ตัวของผู้สูงอายุเองหรือเป็นเพราะว่าผู้ดูแลไม่ดี อันเนี้ยก็มันก็จะบางทีพอมีผู้สูงอายุหกล้มเนี่ยมันก็เสียกำลังใจไปทั้งบ้าน ใช่ไหมผู้ดูแลเนี่ยแบบฉันไม่น่าเลยปล่อยให้คลาดสายตาไปนิดเดียวทำไมหกล้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยพี่อ้อมอันเนี้ยอิ่มมีเคสคุณแม่เพื่อนเนาะดูแลคุณตาวัย90ค่ะแต่คุณแม่ก็60กว่าแล้วนะคะทุกวันนี้คุณแม่ไม่ค่อยอยากไปไหนเลยค่ะเพื่อนอิ่มเห็นดูแลคุณตาอยู่เนาะอยากพาไปเที่ยวข้างนอกบ้างแม่บอกก็คราวที่แล้วอ่ะเราไปต่างจังหวัดกันแล้วคุณตาหกล้มจำได้ไหมแล้วญาติพี่น้องคนอื่นก็ตำหนิแม่ก็เลยแทบไม่จะไม่ไปไหนเลยอะค่ะเข้ามาในเมืองยังไม่ค่อยเข้ามาเลยอะค่ะพี่อ้อมเป็นประเด็นแบบพี่อ้อมว่าเลยใช่ค่ะแล้วก็พออย่างนี้พอผู้สูงอายุเห็นว่าโอ๊ยไปไหนก็ดูจะเป็นภาระของลูกเนี่ยท่านก็ไม่อยากจะออกไปอีกมันก็ห่อเหี่ยวไปอยู่กับบ้านติดเตียงมันก็นะเกิดสิ่งต่างๆตามมาค่ะคือจะบอกว่าเวลาที่เราคำนึงถึงการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมเนี่ยแน่นอนเราต้องดูที่ตัวบ้านเราต้องดูที่ตัวผู้สูงอายุแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อคำนึงอยู่มันมีข้อคำนึงที่มากขึ้นอีกนะคะก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยต้องไปดูว่าโรคและความเจ็บป่วยของผู้สูงอายุท่านนั้นน่ะท่านเจ็บป่วยด้วยเรื่องอะไรเพราะโรคและความเจ็บป่วยนั้นน่ะจะมาด้วยการรับประทานยาแล้วยาบางตัวเนี่ยมันมีผลข้างเคียงในการที่จะทำให้ง่วงนอนเพราะฉะนั้นพอท่านกินยานั้นเนี่ยแทนที่จะลุกขึ้นอย่างสดใสก็จะลุกขึ้นแบบงัวเงียนะก็อาจจะทำให้มีโอกาสที่จะหกล้มได้อันที่สองเนี่ยยาบางตัวก็จะมีผลข้างเคียงเช่นทำให้กล้ามเนื้อไม่ค่อยมีแรงจะรู้สึกไม่เมื่อยเช่นโดยเฉพาะกล้ามเนื้อส่วนต้นกล้ามเนื้อสะโพกซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้สำหรับการลุกขึ้นยืนอย่างปลอดภัยเพราะฉะนั้นยาพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการหกล้มได้โดยที่ไม่ว่าผู้ดูแลจะดูแลดีขนาดไหนผู้สูงอายุระวังขนาดไหนบ้านปรับแล้วดีขนาดไหนถ้าตรงนี้ไม่ระวังก็อาจจะยังหกล้มได้อยู่โอเคค่ะแล้วก็อันนี้โรคและความเจ็บป่วยเราต้องดูด้วยเรื่องที่สองก็คือสภาพร่างกายว่าแน่นอนผู้สูงอายุเนี่ยมวลกล้ามเนื้อจะน้อยลงอยู่แล้วค่ะตามอายุแล้วก็พอมวลกล้ามเนื้อน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะออกไปข้างนอกไม่ค่อยอยากจะมีกิจกรรม
ทางกายเราไม่ได้พูดถึงการออกกำลังกายนะคะการแค่มีกิจกรรมทางกายเนี่ยซึ่งการเดินออกการเดินเพื่อที่จะไปดูดอกไม้ในสวนทำสวนอย่างเงี้ยอันนี้ก็สามารถที่จะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดผู้สูงอายุไม่อยากออกไปเนี่ยมวลกล้ามเนื้อก็จะยิ่งลดน้อยลงไปอีกนะคะแล้วก็ต้องดูที่วิถีของการใช้ชีวิตประจำวันของท่านด้วยว่าท่านชอบใช้ชีวิตประจำวันแบบไหนอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาเป็นปัจจัยในการที่จะออกแบบในการปรับสภาพบ้านแล้วก็เป็นปัจจัยที่จะบอกว่าผู้สูงอายุท่านนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการหกล้มมากน้อยแค่ไหนเช่นบ้านอยู่ชั้น2ห้องนอนอยู่ชั้น2เนี่ยเวลานอนต้องขึ้นไปนอนชั้น2เพราะว่าเป็นคนที่ติดที่อ่ะคือผู้สูงอายุเวลาเราย้ายที่เนี่ยท่านจะไม่ค่อยอยากย้ายเนาะท่านก็แบบฉันเคยขึ้นไปนอนชั้น2แต่ว่าเมื่อขึ้นไปนอนชั้น2คือการขึ้นบันไดเนี่ยนี่แหละมันก็จะมีความเสี่ยงต่อการหกล้มตรงบันไดได้นะคะแล้วก็เรื่องของกิจกรรมที่ชอบงานอดิเรกอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญอันนี้ที่อยากจะย้ำเลยก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมต้องดูด้วยว่าสภาพบ้านเดิมเป็นยังไงด้วยค่ะ เคยมีประสบการณ์ในการไปปรับสภาพบ้านแล้วเรามองแล้วว่าบ้านหลังนี้เราควรจะปรับบริเวณที่ต่างระดับก็ขออนุญาตคุณยายว่าคุณยายคะขออนุญาตปรับที่ต่างระดับตรงนั้นได้ไหมอาจจะต้องมีการเทปูนซ้ำหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะก็ปรากฏว่าคุณยายบอกว่าอย่าทำเลยมันเป็นที่ที่คุณตาเขาทำไว้ให้ตอนนี้คุณตาเสียชีวิตไปแล้วเหลือไว้เป็นที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่เป็นไรค่ะคุณยายขอไปปรับที่อื่นก็ดูท่านว่าเออท่านก็มีความหลังอยู่ตรงนั้นเงี้ยแล้วก็เรื่องของคนในครอบครัวด้วยบางทีผู้สูงอายุก็ไม่ได้อยู่ในบ้านคนเดียวอะคือไม่ใช่เป็นคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจอีกแล้วเวลาถ้าบอกว่าปรับห้องน้ำทำราวคือแบบท่านก็ต้องเกรงใจเนาะทำราวมันจะเกะกะไหมมันจะไม่สวยคนนั้นเขาจะเข้าห้องน้ำไม่สะดวกนะคนนั้นเขาไม่ชอบแบบนั้นแบบนี้มันเรื่องราวของคนในครอบครัวนี้ก็ต้องไปคุยกันในครอบครัวนะคะงบประมาณด้วยนะคะแต่งบประมาณเนี่ยจริงๆไม่ได้หมายความว่าต้องมีตังค์เยอะถึงจะปรับสภาพบ้านได้นะคะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างว่าถ้างบประมาณไม่สูงเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้นะแต่ว่าต้องวางแผนกันเยอะๆหน่อยเอาเฉพาะเท่าที่จำเป็นจริงๆแล้วก็อุปกรณ์บางอย่างที่ซื้อตามท้องตลาดเนี่ยไม่จำเป็นต้องแพงนะคะแล้วก็ต้องดูเรื่องอุปกรณ์เครื่องช่วยต่างๆด้วยต้องคิดเผื่อเพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านต้องนั่งรถเข็นเพราะฉะนั้นพอนั่งรถเข็นเนี่ยประตูบ้านเดิมซึ่งมัน80เซนกว้าง80เซนมันรถเข็นมันเข้าไม่ได้เพราะเราก็ต้องไปขยายประตูพี่พอขยายประตูมันจะเริ่มไปถึงแล้วจะต้องทลายกำแพงใหม่ไหมวงกบต้องทำใหม่หรือเปล่าแล้วบ้านตรงนั้นจะทำยังไงอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันเยอะใช่แล้วบ้านตัวเองหรือเปล่าบ้านเช่าอีกถ้าเป็นบ้านเช่าเจ้าของบ้านเขาจะให้ปรับไหมอีกเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องคุยกันเยอะตรงแล้วก็อีกอันนึงคือปัจจัยส่วนบุคคลถึงจะปรับแล้วสวยขนาดไหนเหมาะขนาดไหนถ้ายังไงยังไงก็ไม่ไปอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถก็ต้องคุยกันค่ะต้องค่อยๆ คุยกันเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเป็นปัญหาด้วยควบคู่ไปกับเรื่องงบประมาณเลยว่าจะพอหรือไม่พอค่ะน้องอิมพี่อ้อมค่ะงั้นอิมเข้าใจถูกไหมคะว่าการปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมเนี่ยค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นไปเพื่อตัวของผู้ป่วยเองเนาะที่เขาจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีส่วนหนึ่งก็ช่วยเอื้ออำนวยกับลูกหลานญาติพี่น้องที่เป็นผู้ดูแลเนาะที่ถ้าผู้ป่วยเขาช่วยเหลือตัวเองดูแลตัวเองได้ดีได้มากเนี่ยก็จะผ่อนแรงบางทีลูกหลานก็สามารถออกไปทำงานเล็กๆน้อยๆได้ไม่ต้องมาเฝ้ากันอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เนาะอันนี้เป็นประโยชน์ในการที่เราจะมาปรับสภาพบ้านแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นได้จากการที่สภาพร่างกายเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแต่อีกมีคำถามนิดนึงค่ะพี่อ้อมว่าทีนี้ในการปรับสภาพบ้านและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเรายังไงดีอะเราเตรียมปรับไว้รอเลยหรือรอให้มีความเปลี่ยนแปลงเจ็บไข้ได้ป่วยก่อนแล้วค่อยมาปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเริ่มตรงไหนยังไงดีอ๋อค่ะ
คือการปรับสภาพบ้านเนี่ยเราปรับให้เข้ากับร่างกายของผู้สูงอายุเนาะค่ะทีนี้พอเป็นผู้สูงอายุเนี่ยแม้แต่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็จะร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะก็คือจะถดถอยลงไปเรื่อยถดถอยลงไปเรื่อยถดถอยลงไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเอาเฉพาะการปรับสภาพบ้านเมื่อสูงอายุก่อนก็ต้องมาดูว่าตอนนี้เป็นผู้สูงอายุที่ยังแอคทีฟเหมือนเดิมยังแอคทีฟอ่ะยังเดินไปเดินมาได้อะไรได้อ่ะอันนี้เราก็ปรับแบบนึงเดี๋ยวจะมีระดับของการปรับภายหลังนะคะเดี๋ยวจะพูดถึงตรงนี้แต่ว่าทีนี้โอเคพออยู่ไปได้สักระยะหนึ่งอ่ะท่านเริ่มเดินไม่ไหวแล้วท่านจะต้องใช้รถเข็นอันเนี้ยสภาพบ้านตอนที่ใช้รถเข็นกับไม่ใช้รถเข็นไม่เหมือนกันทีนี้พอท่านก็อายุต่อไปเรื่อยๆท่านก็จะถดถอยลงไปเรื่อยๆถดถอยเรื่อยๆจนกระทั่งอาจจะอยู่ถึงสภาวะการติดเตียง ถ้าติดเตียงนั้นน่ะการทำบ้านจะไม่ได้เป็นไปเพื่อท่านแล้วนะไม่ได้เป็นไปเพื่อผู้สูงอายุแล้วนะแต่จะเป็นไปเพื่อทำให้ผู้ดูแลได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างจากเคสที่เราเคยไปทำนะคะเป็นคนไข้ไม่ถึงกับติดเตียงแต่ว่าไม่ลุกไปไหนแล้วญาติเนี่ยเวลาจะอาบน้ำต้องเดินไปตักน้ำที่หลังบ้านแล้วก็หิ้วถังน้ำมาเพื่อมาเช็ดตัวเพราะฉะนั้นเวลาเราไปปรับบ้านเมื่อเราเห็นแบบนั้นเราก็คิดเลยว่าโอเคการปรับสภาพบ้านนั้นเป็นไปเพื่อผู้ดูแลสิ่งที่เราทำก็คือเราย้ายก๊อกน้ำอ่ะคือเราปรับระบบน้ำของบ้านไม่ให้ต้องไปถึงหลังบ้านเดินท่อมาให้มาก๊อกน้ำมาอยู่ใกล้ๆรวมทั้งที่เทน้ำทิ้งด้วยให้อยู่บริเวณนั้นก็พอไม่ต้องไปเดินยกมาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ทำให้แบ่งเบาภาระของผู้ดูแลได้ด้วยนะคะทีนี้เมื่อกี้น้องอิ่มถามว่าเราจะต้องปรับเผื่อไหมอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะคือถ้าเป็นณตอนนี้ถ้าเป็นพี่เนาะอายุ50อัพเนี่ยเราจะเริ่มคิดแล้วว่าเราจะเป็นยังไงถ้าเราโชคดีและอายุยืนจนกระทั่งเรามีสภาพร่างกายที่ลดลงเนี่ยเราจะออกแบบชีวิตเรายังไงทีนี้ถ้าเราคิดไปจนถึงว่าเราจะออกแบบชีวิตเรายังไงหรือเราจะเสียชีวิตอย่างไรเนี่ยน่าสนใจนะมันทำให้พี่มีกำลังใจในการไปออกกำลังกายมากขึ้นบ่อยๆ จะทำให้เฮ้ยเราต้องฟังก์ชันร่างกายเราต้องอยู่ในสภาวะที่ดีด้วยเหลือตัวเองได้เยอะอย่างนี้เนาะใช่เราจะต้องเป็นภาระให้น้อยลงแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องเตรียมความรู้นี่แหละหาความรู้ไว้เตรียมเงินไว้นะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสที่จะทำบ้านเนี่ยก็จะมีหลักการที่เดี๋ยวจะคุยกันในมีในสไลด์เหมือนกันค่ะว่าโดยหลักการแล้วจริงๆแล้วเวลาที่เราจะปรับสภาพบ้านให้เหมาะกับผู้สูงอายุและผู้ป่วยเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะพี่อ้อมถ้าอย่างนั้นถ้าอิ่มทวนความเข้าใจก็คือว่าเรื่องของการเตรียมสภาพบ้านให้พร้อมเนี่ยค่ะเรามีความรู้เตรียมไว้ก่อนเนาะแต่ในขณะเดียวกันเราเองก็ต้องเตรียมสภาพร่างกายหรือว่าประเมินสภาพร่างกายของตัวเองเราด้วยในส่วนที่ป้องกันอุบัติเหตุอะไรต่างๆเราเนี่ยจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแสงไฟเพียงพอเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ควรจะทำไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยหรือว่าสภาพร่างกายแบบไหนแต่ปรับให้เหมาะกับสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปหรือเสื่อมถอยเนี่ยก็อาจจะต้องประเมินสภาพร่างกายเราแล้วก็ไม่ใช่กระบวนการที่ทำจบในครั้งเดียวใช่ไหมคะพี่อ้อมพอมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือสมาชิกในบ้านเพิ่มเติมมีความเปลี่ยนไปเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับกันอีกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วมันเราต้องถ้าเราได้วางแผนจริงเนี่ยต้องดูด้วยว่าเราจะยังอยู่ในบ้านเดิมได้ด้วยไหมนะอาจจะต้องเป็นอยู่ใน nursing home หรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้ในอนาคตนะคะอะไรอย่างงี้นะคนจะต้องที่เขาเตรียมสำหรับสวใช่โอเคค่ะนี่ก็มีการพูดถึงเยอะอยากเห็นค่ะว่าถ้าจะต้องเตรียมเนี่ยมันเตรียมตรงไหนยังไงบ้างค่ะย้อมเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ต้องขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์กตัญญูหอสุติสีมานะคะที่ร่วมทำวิจัยเป็นทีมวิจัยกันมาแล้วก็สรุปออกมาเป็นสไลด์แค่นี้แหละเขาบอกว่านี่นะถ้าจะปรับบ้านคนพิการและผู้สูงอายุขอ4อย่างพี่ก็แบบว่าเขาสรุปดีนะก็คือที่1ขอประตูกว้างๆคำว่ากว้างเนี่ยมันต้องกว้างกว่า80เซนน่ะค่ะมันจะต้องสัก
100เมตรนึงหรือเมตร20คือยิ่งกว้างยิ่งดีในกรณีที่ว่าถ้าต้องใช้รถเข็นหรือว่าถ้าจะต้องนอนเตียงแล้วก็ต้องมูฟเตียงไปมาต้องประตูกว้างทีนี้ถ้าประตูกว้างเนี่ยความกว้างของประตูเนี่ยแล้วตัวประตูที่ปิดอ่ะเราจะไปหาจากไหนเราก็คิดละเออมันก็บางทีประตูที่มันใหญ่ๆบ้านใหญ่ๆเนี่ยมันก็อาจจะแพง เขาก็ทำเป็นบานเลื่อนค่ะ หรือจะเอาม่านอันนี้แล้วแต่บ้านของแต่ละท่านเลยนะคะถ้าท่านมีศักยภาพแล้วก็มีงบประมาณเนี่ยอันนี้ท่านทำสวยได้เลยทำทางเลื่อนอะไรสวยๆแต่ว่าในประสบการณ์ที่พวกเราทำวิจัยเนี่ยเราจะไปปรับสภาพบ้านคนที่อยู่ในชุมชนซึ่งก็คือยากฐานะยากจนแล้วก็เราใช้เงินงบประมาณของรัฐบาลมันจะมีกองทุนที่ทำงานเรื่องนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราเลยต้องยิ่งต้องประหยัดปรากฏว่าพอประตูกว้างเนี่ยทางพี่น้องที่ทำงานวิจัยร่วมกันเขาก็ไปเอาอุปกรณ์ก่อสร้างบางอย่างนะคะมาทำเป็นประตูเลื่อนอาจจะทำสังกะสีหรืออะไรก็ได้คือทำจนราคาแบบเหลือ600-700บาทหรือ 1,000 บาทเขาก็ทำได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทำให้เป็นอย่างเงี้ยประตูกว้างอันที่สองขอทางเรียบๆไว้อย่าให้มีอะไรที่มันขรุขระสะดุดหรือเดินแล้วเกิดการลื่นหกล้มนะคะซึ่งทางเรียบเนี่ยก็จะหมายถึงว่าไม่ได้มีสเต็ปมากไม่ได้มีการต่างระดับมากค่ะ mm-hmm. อันที่สามก็คือส้วมนั่งราบหรือว่าเป็นแบบชักโครกที่เราเห็นนะคะ mm-hmm. เป็นส้วมนั่งราบแบบนั้นแล้วก็มีราวจับการ mm-hmm. ที่มีราวจับเนี่ยก็คือมีราวจับในห้องน้ำเพื่อที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ราวจับเนี่ยโหนแล้วก็เอาตัวเองขึ้นมาได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้หกล้มในห้องน้ำด้วยจำได้ไหมคะสถิติการหกล้มบ่อยคือห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะทำให้ลดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้นะคะมีทีนี้ตอนที่พี่ไปตอนที่ขณะที่พี่เตรียมเนี่ยพี่ก็คือจริงๆทางวิชาการนะคะเขาก็จะมีว่าต้องสูงจากพื้น50เซนหรือ45เซนต้องห่างราวจับต้องห่างจากผนัง5เซนอะไรเงี้ยคืออันที่หนึ่งพี่เป็นคนที่จำตัวเลขไม่ค่อยได้เราก็จะแบบต้องไปเปิดหนังสือดูแต่แน่นอนนะคะท่านสามารถไปหาหนังสือได้แต่ว่าเวลาที่เราทำจริงๆอ่ะเราแทบจะต้องวัดตัวตัดกับตัวผู้สูงอายุค่ะเช่นเอาอย่างพี่เนี่ยพี่สูง150เนี่ยการมีราวสัก50เซนมันสูงเกินไปสำหรับพี่นะ พี่จะชวนอย่างนี้เลยค่ะว่าพาผู้สูงอายุท่านนั้นน่ะไปวัดตัวตัดเลยราวจับตรงไหนที่มันถนัดสำหรับผู้สูงอายุท่านนั้นวัดจากตัวของผู้สูงอายุท่านนั้นเลยค่ะถ้าผู้สูงอายุท่านไม่สูงเนี่ยตัวนี้อาจจะอยู่ที่40เซนแต่ถ้ามีผู้สูงอายุที่สูงกว่าที่สูงอ่ะบางทีมันมากกว่า50เซนนะคะบางทีมันอาจจะเป็น55หรือ60แล้วแต่สรีระของผู้สูงอายุแต่ละท่านเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่การปรับสภาพบ้านของท่านผู้สูงอายุท่านนั้นๆเองเพราะฉะนั้นจะต้องวัดตัวตัดเลยอ่ะวัดตัวตัดคือวัดจากผู้สูงอายุจริงๆอันนี้จะไม่เหมือนกับห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งเขาปรับให้มันเป็นเหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุอันนั้นเขาใช้ค่ามาตรฐานค่ะเพราะว่าคนใช้เยอะนะใช่เขาไม่ได้ทำให้เราคนเดียวอันนี้บ้านเราก็ทำให้เรา นะคะมันเป็นอันนั้นค่ะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันถึงว่าแล้วเราจะมีเมื่อกี้น้องอิ่มบอกว่าเออเราเรื่องการปรับสภาพบ้านเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายรูปแบบเราจะมีการวางแผนกันยังไงจริงๆการปรับสภาพบ้านนั้นเนี่ยมันมีอยู่อันนี้ก็อาจารย์กตัญญูก็สรุปมาว่ามันจะมีหลักๆอยู่4อย่างนะคะก็คือขอเพียงท่านจัดระเบียบข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านเอาอะไรที่ไม่ได้ใช้แล้วเอาออกไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการปรับสภาพบ้านเพื่อป้องกันการหกล้มแล้วนะคะป้องกันการสะดุดนะคะอันที่2เนี่ยเลเวลที่2ระดับที่2ต่อไปก็คือการปรับปรุงพื้นที่หรือว่าอุปกรณ์บางอย่างให้สะดวกอันที่3อันเนี้ยเปลี่ยนแปลงพื้นที่เช่นเคยไปนอนชั้น2ก็ต้องปรับลงมาอยู่ที่ชั้น1นะคะแล้วระดับที่4คือระดับสูงสุดเลยก็คือสร้างใหม่เพราะว่าในกรณีที่เราไปเจอบ้านที่แบบโหมันบางทีเก่ามากอย่างเงี้ยเออมันปรับไม่ได้จริงๆก็ต้องสร้างใหม่ด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ
บ้านที่เราไปเยี่ยมบ้านมาค่ะก็จะเป็นบ้านที่คุณยายเก็บของไว้เยอะมากเลยเราก็พยายามที่จะบอกว่าคุณยายเราแบบว่าอันไม่ใช้ไหมอันนี้ไม่ใช้ไหมอย่างนี้ค่ะต้องใช้เวลานานมากซึ่งอันนี้ต้องพี่ๆที่อยู่ที่รพสตเขาเป็นคนพาเขาไปเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเราเนื่องจากเราลงพื้นที่เราไม่รู้จักกับคุณยายเพียงแต่ว่าเราก็ให้คำแนะนำไปกับพี่ๆรพสตแล้วก็พี่แล้วก็คนที่เป็นผู้ดูแลนะคะอันนี้เวลาเราแบบนี้คือค่ะจริงๆแล้วสภาพบ้านที่เขาเป็นอยู่อ่ะมันก็โอเคที่จะใช้ชีวิตได้เพียงแต่แค่ต้องจัดระเบียบเรียบร้อยให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มแค่นั้นเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้เห็นแต่ทางเดินนะเราไม่มีทางรู้เลยว่าข้าวของที่คุณยายกองไว้อ่ะมันจะหล่นลงมาเมื่อไหร่แล้วถ้าเป็นตอนกลางคืนอ่ะเอาแน่นอนคุณยายเขาอาจจะถนัดเนาะตอนกลางคืนฝนตกอะไรเงี้ยอันนี้ยังใช้อยู่ยังมีประโยชน์แบบนี้ค่ะอันเนี้ยถ้าแค่เพียงจัดให้คือจัดให้ดีเอาที่ไม่ใช้แล้วเอาออกไปไว้ที่อื่นบ้างก็จะทำให้ก็ไม่ต้องเสียเงินเลยนะคะนี่ mm-hmm. เพียงแต่ต้องเสียเวลาในการพูดคุยนิดนึงเพราะว่าอาจจะห่วงของเราก็เข้าใจอยู่เนาะ ก็ท่านก็แสดงว่าของเพื่อนๆที่ชมอยู่เนี่ยค่ะน่าจะมีหลายๆบ้านที่แค่เท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับตอนนี้เนาะใช่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุไม่ให้สะดุดง่ายไม่ให้ของตกลงมาโดนอย่างเงี้ยอันนี้หลายๆบ้านอาจจะทำแค่นี้พอแล้วสำหรับช่วงแรกนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะย้ายของไม่ยากหรอกค่ะแต่การคุยให้ยอมย้ายเนี่ยค่ะอันเนี้ยจะต้องใช้เวลามากๆคิดว่านะและแล้วแต่ด้วยว่าแต่ละบ้านเป็นยังไงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกบ้านค่ะทีนี้ในระดับที่2เนี่ยก็คือปรับปรุงพื้นที่ค่ะเมื่อกี้4หลักการที่จะปรับสภาพบ้านนะคะประตูกว้างทางเรียบนะคะปรับห้องน้ำแล้วก็ทำราวจับเนี่ยค่ะอันเนี้ยเป็นทางซ้ายมือเนี่ยเป็นห้องส้วมเดิมค่ะอันนี้ต้องขอบคุณบ้านที่อนุญาตให้เราถ่ายรูปมาด้วยนะคะเป็นห้องส้วมเดิมซึ่งถ้าเราเห็นแบบเนี้ยถ้าเราไม่สูงอายุโอเคเราก็ยังพอเข้าได้เนาะแต่ถ้าเราเป็นผู้สูงอายุแล้วก็อย่าลืมว่าสายตาเราก็จะเลือนรางด้วยเนาะเราอาจจะเป็นต้อกระจกได้การที่เรารับภาพหรือรับแสงยิ่งถ้าเป็นพื้นที่มืดนะจะไม่มีแสงอีกนะมันง่ายต่อการหกล้มมากพลัดตกหกล้มลื่นล้มจริงๆนะคะแล้วยังเป็นส้วมแบบนั่งยองๆอีกทีนี้พออาจารย์กตัญญูและทีมงานไปปรับสภาพให้เนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปกลับมาให้ดูเนี่ยคือพี่ว่ารูปมันนี้มันมีพลังตรงที่ว่าเอ้าทำแค่นี้เองเหรออย่างเงี้ยคือบางคน บางท่านอาจจะบอกว่าปรับสภาพบ้านต้องแพงจริงๆแล้วถ้าเรารู้หลักการแล้วก็วัดตัวตัดกับผู้สูงอายุนะมันจะไม่แพงได้มันเลือกอยู่ที่วัสดุอะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเปลี่ยนจากส้วมนั่งยองนะคะกลายเป็นส้วมนั่งราบ ส้วมนั่งราบเนี่ยไม่ได้หมายเพราะว่าจะมีถังชักคือจะมีถังเก็บน้ำแล้วก็กดชักโครกข้างหลังก็ได้หรือไม่มีก็ได้อันนี้ถึงแม้จะเป็นส้วมนั่งราบเราก็ยังต้องตักน้ำราบอยู่ดีนะคะซึ่งราคาก็จะถูกลงมาแล้วจะเห็นได้ว่าราวจับอ่ะก็จะเป็นเหล็กธรรมดาแบบนี้ค่ะแต่ว่าใช้ได้จริงอ่ะเวลาที่คุณลุงเจ้าของบ้านนั่งไปแล้วเวลาจะลุกขึ้นยืนอ่ะแกสามารถที่จะเหนี่ยวราวตัวเนี้ยรวมกระทั่งเหนี่ยวราวตัวนี้ได้ตรงนี้จะเป็นแนวตั้งค่ะนะคะเพราะว่าเวลาที่ลุกปุ๊บเวลาจะเดินออกมาข้างหน้ามันต้องมีราวอีกอันนึงช่วยให้เดินออกมาข้างนอกอย่างนี้ได้แล้วก็เห็นไหมคะว่าติดมาที่ข้างหลังด้วยอันนี้สถาปนิกเขาออกแบบให้เป็นไปตามลีลาการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุเลยนะอันนี้จะไปดูมาตรฐานอะไรมันจะไปดูมาตรฐานพี่แบบมาตรฐานมันมีเหรอมันคือถ้าปรับเฉพาะตัวความเป็นมาตรฐานมันอาจจะเบาลงเราจะไม่เคร่งครัดแบบ50เซนขนาดนั้นแต่เราจะดูเลยว่าคุณตาลองเดินเข้าไปในห้องน้ำสิคะใช้แบบไหนเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าดูแบบเนี้ยถ้ามีบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเช่นคุณหมอนะคะมีนักกายภาพบำบัดมีพี่พยาบาลเข้าไปดูด้วยเนี่ยปรากฏว่ามันจะเกิดการทำงานร่วมกันแล้วก็นักกายภาพก็อาจจะบอกว่าเอ้ยตรงนี้ต้องระวังพอรู้ตรงนี้ต้องระวังปุ๊บสถาปนิกหรือช่างเขาจะรู้แล้วว่าอ๋อเราจะไม่ได้ไป
ติดราวสุ่ม4สุ่ม5แบบเราคิดว่ามันสวยเราเลยติดแต่จริงๆคุณลุงใช้ไม่ได้ไม่ใช่นะเราจะดูไปพร้อมกันแล้วปรากฏว่าต้องทำงานร่วมกันแบบนี้นะคะการปรับสภาพบ้านถึงจะเหมาะสมแล้วก็ถ้าผู้ดูแลเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแล้วคุยกันอันนี้มันจะทำให้การปรับสภาพบ้านเหมาะกับคนพิการท่านนั้นๆมากเลยค่ะแล้วใช้งานได้จริงด้วยเพราะว่าก็มีหลายบ้านที่ปรับสภาพบ้านแล้วไม่ได้ใช้ ไม่ได้ใช้ okay. นี่เสียดายเงินเสียดายตังค์มากนะคะส่วนสำหรับภาพนี้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ฮะแค่นี้ก็ได้เลยนะคะ mm-hmm. คืออันนี้เป็นบ้านที่ทางเดินเนี่ยมันแคบนะคะแล้วยังมีของมากองไว้ข้างๆแล้วก็อันนี้ทางเข้าห้องน้ำประตูแคบแล้วยังมีธรณีประตูอีกกับดักทั้งนั้นนะคะตรงเนี้ย ถ้าเราแข็งแรงเราเดินข้ามได้แต่คิดดูว่าถ้าเป็นผู้สูงอายุกล้ามเนื้ออ่อนแรงลงบางทีกินยาแล้วง่วงด้วยการยกขาเนาะยกบางทีไม่พ้นก็สะดุดตรงเนี้ยค่ะทีนี้พอสะดุดเข้าไปปุ๊บนะสมมุติว่าโอเคเดินเข้าไปได้แล้วปิดประตูแล้วปรากฏไปล้มในห้องน้ำแล้วญาติจะเข้าไปช่วยอ่ะญาติจะเข้าไปยังถ้าเกิดว่าท่านล็อกล่ะเออมันจะมีอันนี้มันก็จะมีกรอนประตูแบบที่เป็นขอสับลงมาแล้วมันจะมีช่องว่างระหว่างประตูอ่ะมันจะเอาไม้บรรทัดอ่ะไปแซะอย่างนี้ได้โอเคเราจะเข้าไปช่วยได้แบบนี้ค่ะแต่ทีนี้อ่ะถ้าพูดว่าไปช่วยได้แบบนั้นนะคะประตูต้องไม่เปิดเข้าไปในห้องน้ำนะคะเราต้องออกแบบให้ประตูเปิดออกมาข้างนอกเพราะว่าถ้าเราถึงแม้ถ้าประตูมันเปิดเข้าข้างในใช่ไหมแม้ว่าเราจะเปิดขอสับได้แล้วอ่ะเปิดกรอนได้แล้วอ่ะเราจะเปิดประตูเข้าไปเอ้าเกิดผู้สูงอายุท่านหกล้มแล้วท่านนอนขวางประตูไว้อีกอ่ะก็ไม่ได้อีกอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันต้องแบบว่าต้องดูถึงประเด็นนี้ด้วยแต่ว่าทีนี้บ้านนี้แก้ปัญหาอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าทลายประตูออกเลยแล้วก็เอาอุปกรณ์คล้ายกับจะเป็นสังกะสีเหมือนวงหลังคาเนี่ยเอามาทำแล้วก็ทำรางเลื่อนทำรางเลื่อนตรงนี้ค่ะเป็นแขวนนะคะเป็นประตูแขวนข้างบนแล้วก็ให้เปิดโดยการเลื่อนเข้าเลื่อนออกพอเลื่อนเข้าเลื่อนออกแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถปิดประตูซึ่งกว้างคือกว้างขนาดนี้เนี่ยคนผู้สูงอายุจะเข้าได้ง่ายเห็นไหมคะก็จะทำราวจับติดมาเลยท่วงท่าในการเข้าห้องน้ำใช่ไหมติดทำราวจับมาตรงนี้เลยจนกระทั่งถึงบริเวณชักโครกหรือว่าบริเวณที่นั่งอาบน้ำประตูกว้างจะดีตรงที่ว่าต่อไปถ้าผู้สูงอายุไปอาบน้ำเองไม่ได้ผู้ต้องมีคนดูแลพาไปประตูกว้างเนี้ยมันจะไปได้พร้อมกันทั้งผู้ดูแลและผู้สูงอายุไม่ใช่ประตูแคบส่งผู้สูงอายุเข้าไปก่อนก็ไม่ได้อีกนะคะก็ล้มได้เสียงหกล้มได้แล้วก็ตรงนี้ปรับเป็นทางที่กว้างขึ้นเคลียร์ของออกให้หมดแล้วก็ทำตรงนี้เป็นทางให้เรียบๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สมมุติว่าต่อไปผู้สูงอายุต้องใช้รถเข็นเราสามารถที่จะเข็นรถจากเตียงแล้วเอามาจอดตรงนี้ได้หรือเข็นเข้าไปในห้องน้ำได้ด้วยเพื่อที่จะอาบน้ำให้ท่านอันนี้มันจะแก้ปัญหาได้หมดเลยกับอันเดิมอันซ้ายมือถ้าอันเนี้ยเราจะสามารถวางแผนได้ตั้งแต่ท่านยังเดินได้ถ้ายังเดินไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้เราเผื่อไว้สำหรับรถเข็นแล้วนะสำหรับการมีผู้ดูแลแล้วนะสามารถเอาเข้าไปอาบน้ำได้นะคะถ้าเป็นระดับอัพเลเวลขึ้นไปนะคะก็คือต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเช่นการปรับสภาพห้องน้ำนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางเจ้าของบ้านที่อนุญาตให้เราถ่ายทำอันนี้เนี่ยเป็นห้องน้ำของยังไม่ใช่ผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าท่านก็โชคร้ายบังเอิญเป็นอัมพาตครึ่งท่อนล่างท่านก็ไม่สามารถเข้าห้องน้ำได้ทั้งที่ปรับแล้วนะท่านก็เลยต้องมาเขาก็เลยต้องมาใช้ตรงนี้อ่ะแบบทำเองกันเนาะน้ำก็ต้องมีคนตักมาให้แล้วก็อาบน้ำเช็ดอย่างนี้แล้วมันเฉอะแฉะมันการระบายน้ำเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้เนาะทีนี้อาจารย์กตัญญูก็เลยออกแบบให้เข้าห้องน้ำได้กว้างๆแบบนั้นแล้วก็ทำเป็นแท่นอาบน้ำให้เลยค่ะแล้ววีลแชร์เนี่ยสามารถที่จะมาจอดแล้วก็ตรงเนี้ยให้มันเป็นร่องที่จะให้วีลแชร์มันจอดให้ชิดเพราะว่าถ้าวีลแชร์จอดให้ชิดกับแท่นอาบน้ำเนี่ยผู้สูงอายุหรือคนพิการนั้นเขาจะสามารถย้ายตัวเองขึ้นไปเองได้แล้วก็ใช้มีชักโครกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเพราะ
ราะฉะนั้นถามว่าอันนี้มันเป็นมาตรฐานไหมคือไปดูมาตรฐานที่ไหนน่าจะไม่เห็นอย่างนี้เพราะว่าอันนี้เป็นการออกแบบเฉพาะตัวนะคะเพราะฉะนั้นให้เหมาะกับสมรรถนะของเขาอย่างนี้นะใช่ทำอะไรได้แบบไหนออกแบบบ้านให้เข้ากับสมรรถนะปกติเวลาเราไปมีบ้านเราจะปรับตัวของเราให้เข้ากับบ้านตอนนี้เรากำลังจะปรับบ้านให้เข้ากับสมรรถนะของเราโอเคนี่ก็ประตูทางเข้าใหญ่มากค่ะใหญ่ประทับใจจริงๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะทำทางให้กว้างขึ้นเนี่ยการถ้าเราทำกว้างขนาดนี้โอกาสที่จะพลัดตกหกล้มเวลาเดินออกมาข้างนอกก็จะน้อยลงนะคะอ๋อแล้วถ้าเกิดชำรุดมากๆเลยก็ต้องสร้างใหม่ค่ะเราเคยไปเจอบ้านอันนี้บ้านเดิมค่ะแล้วก็ซ้ายมือจะเป็นบ้านหลังใหม่ค่ะนี่ก็ได้ความร่วมแรงร่วมใจจากหลายภาคส่วนในชุมชนค่ะค่ะถ้าเกิดว่าปรับบ้านเดิมมันยากจริงๆเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงบ้านใหม่ไว้เลยอย่างนี้เนาะใช่แล้วเอาเข้าจริงๆอะค่ะมันก็มีคนที่มาช่วยเหลือกันหลายๆคนเนาะที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพวกนี้ได้อย่างที่พี่อ้อมมีประสบการณ์การทำงานมาก็มีคนที่ช่วยเหลือแบ่งเบาอืมใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราไปฟังคือหลายท่านหรือว่าแม้แต่ตัวพี่เองนะคะเวลาที่เราไปฟังเรื่องการออกแบบเพื่อปรับสภาพบ้านเนี่ยเขาก็จะมาด้วยภาพแบบนี้ค่ะซึ่งเป็นภาพที่ดีนะคะแต่ว่ามันดูแบบเอ๊ะกลับไปที่บ้านเรามันจะได้หรือว่าแต่ถ้าเป็นภาพนี้ขอให้ดูหลักการแบบนี้พอนะคะก็คือมีราวจับเนี่ยมีหน้าต่างระบายอากาศนะคะมีสัญญาณฉุกเฉินนะคะบางคนบอกว่าเอาสัญญาณฉุกเฉินก็ต้องเหมือนต้องเอาช่างไฟมาเดินสายไฟอีกนะคะอาจารย์กตัญญูก็แนะนำว่าเอาบ้องไม้ไผ่เอาไม้ไผ่มาไว้ข้างในก็ได้แล้วก็หาอะไรตีๆเคาะๆเออมันก็จริงนะอย่างนี้ค่ะบางคนก็ใช้เป็นกระดิ่งเป็นกริ่งเออเป็นกริ่งก็ได้ค่ะมีเก้าอี้อาบน้ำนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตอนนี้เริ่มเห็นอุปกรณ์พวกนี้เยอะมากขึ้นในท้องตลาดนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเอามาซื้อแล้วก็เอามาติดเพื่อลบคมอันนี้ในชีวิตประจำวันเลยลบคมตู้โต๊ะเตียงอย่างนี้ค่ะแล้วก็การเปิดก๊อกน้ำแทนที่จะเป็นแบบหมุนก็เอาเป็นแบบมาสวมปุ๊บแล้วก็เปิดปิดอย่างนี้ก็จะทำให้ง่ายขึ้นเพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าการปรับสภาพบ้านมีหลากหลายรูปแบบมากๆค่ะขึ้นอยู่กับคนใช้บ้านมีหลายระดับเนาะใช่อันนี้อย่างห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนที่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือว่ายังไงคะพี่อ้อมอันนี้ห้องนอนก็จะเป็นห้องนอนที่ห้องนอนในอุดมคตินะคะว่าถ้าเป็นไปได้เนาะห้องนอนก็ควรจะมีพื้นที่เยอะหน่อยนะคะให้สำหรับรถเข็นอะกลับรถเข็นมันสามารถที่จะกลับไปกลับมาได้ก็คือต้องมีพื้นที่อย่างน้อยเมตร50นะคะ1เมตร50เซนมีห้องน้ำในตัวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างของการปรับสภาพแวดล้อมข้างนอกซึ่งมีสถิติการหกล้มนอกบ้านค่ะงั้นการหกล้มนอกบ้านเนี่ยเราก็ต้องมีการปรับอย่างเช่นอาจจะหากันศาสตร์หลังคานะคะแล้วก็ปรับพื้นบ้านให้เป็นกระเบื้องที่ไม่ลื่นค่ะค่ะโอเคก็ประมาณอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นกันนะคะนี่เป็นตัวอย่างเห็นไหมคะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปปรับให้สวยๆเหมือนในรูปในหนังสือก็ได้นะคะปรับเอาตามสภาพการใช้งานที่แท้จริงโอเคค่ะพี่อ้อมถ้าอย่างนั้นพี่อ้อมสต็อปแชร์ก็ได้ค่ะหน้าเราจะได้ใหญ่ขึ้นเพื่อนๆจะได้เห็นหน้าเราให้ชัดพอจะเห็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงแล้วค่ะพี่อ้อมแล้วก็พอจะเห็นภาพเนาะว่ามันมีหลายขั้นตอนไม่ได้จำเป็นต้องแบบโอ้ยทำทุกอย่างให้เพอร์เฟกต์ในคราวเดียวแล้วก็ในการปรับแต่ละครั้งหรือปรับแต่ละจุดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวคนใช้งานเนาะไม่ได้จำเป็นต้องใช้วัสดุหรูหราเหมือนบางทีเราไปเซิร์ชดูในเว็บไซต์เนี่ยโอ้โหต้องขนาดนี้เลยเหรอฟังพี่อ้อมแล้วก็เห็นภาพวันนี้ก็ทำให้บอกอ๋อประมาณนี้ก็ช่วยแล้วนะประมาณนี้ก็ดีแล้วนะแต่อยากฟังประสบการณ์จากพี่อ้อมค่ะว่าปัญหาอุปสรรคที่มักเจอเนาะในการที่เรื่องการปรับสภาพบ้านเนี่ยมักเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างเผื่อตรงกับสิ่งที่เพื่อนๆเจออยู่เนาะก็จะได้แบ่งปันกันค่ะหรือว่าเพื่อนๆเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างก็แชทเข้ามาได้นะคะ
ปัญหาอุปสรรคอันแรกๆเลยนะก็คือเรื่องการสื่อสารการคุยกับผู้สูงอายุค่ะคือท่านเนื่องจากว่าพื้นที่เป็นบ้านของท่านเนาะท่านก็อยู่มานานแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่าท่านอาจจะมีความหลังมีประสบการณ์อันดีอยู่กับพื้นที่ต่างๆในบ้านการที่เราจะไปอยู่ๆเราจะไปทุบอันนั้นติดอันนี้หรือว่าไปย้ายของอะไรบางอย่างของท่านออกเนี่ยอาจจะต้องคุยค่ะต้องคุยก่อนอันแรกซึ่งการในการคุยกันในการสื่อสารเนี่ยนี่ก็แล้วแต่ละครอบครัวนะคะว่ามีวิธีการในการสื่อสารอย่างไรใครจะเป็นคนที่มีบทบาทในการตัดสินใจถ้าเป็นบ้านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเวลาในการพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นแต่คิดว่าปัญหาจุดมุ่งหมายสำคัญสูงสุดถ้าเราคุยให้ผู้สูงอายุท่านได้ทราบว่าเนี่ยทำไปเพื่อให้ท่านอยู่ได้อย่างปลอดภัยถ้าท่านกลัวว่าอย่าเลยเดี๋ยวเปลืองเงินอย่างนี้ค่ะก็อาจจะบอกท่านว่าถ้าท่านหกล้มไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่คือมันไม่ได้เสียแต่เฉพาะเงินนะมันเสียกำลังใจของคนดูแลแล้วผู้สูงอายุเองเนี่ยตัวท่านเองก็ได้รับผลกระทบเยอะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ความสำคัญกับตรงนี้แต่ว่าเวลาที่สื่อสารไปแล้วถ้าสมมติว่าท่านโอเคอันนี้ก็อย่าพึ่งปรับสมดบ้านเลยนะคะเอาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดนึงนะคะให้ท่านเลือกก่อนให้ท่านมีสิทธิ์เลือกบ้างว่าลงมานอนข้างล่างก็ได้แต่จะขอเอาอันนั้นอันนี้ลงมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเตรียมตัวเองก่อนด้วยเนี่ยที่พวกเราคุยกันอยู่หรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะก็เตรียมไว้ด้วยว่าเราจะเกิดปัญหาแบบนี้จะได้ในอนาคตเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการมาพูดคุยกันเรื่องนี้จะได้นอกสื่อสารกันได้เป็นอย่างดีค่ะซึ่งเอาเข้าจริงแล้วอะค่ะพี่อ้อมอย่างเราในฐานะลูกหลานอย่างนี้เนาะเราอาจจะได้ความรู้เรื่องเหล่านี้มาแล้วเรามองเห็นว่ามีจุดไหนบ้างที่มันเสี่ยงที่มันไม่โอเคอย่างนี้เนาะจุดที่อยากปรับเนี่ยอย่างไรก็ตามสื่อสารแล้วก็ต้องรับฟังความเห็นท่านด้วยเนาะว่าท่านคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้แล้วก็อาจจะหาตรงกลางระหว่างกันเนาะตรงนั้นถ้าไม่ปรับแบบนี้แบบนู้นแบบนั้นพ่อหรือแม่โอเคไหมกับจุดนี้แบบนี้จะโอเคกว่าไหมคะพี่อ้อมค่ะได้ค่ะแล้วก็ช่วงเวลาด้วยค่ะบางทีเราเตรียมไว้แล้วแหละแต่ว่าท่านอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงระยะเวลาหรือจังหวะบางอย่างเช่นอุ๊ยบ้านนั้นเขาหกล้มนะนั้นเป็นนาทีทองของเราแล้วว่านั่นไงที่หนูเคยบอกแม่ไว้แล้วตอนนั้นอ่ะเราเริ่มดีไหมอย่างเงี้ยค่ะเตรียมข้อมูลให้พร้อมค่อยๆเกริ่นกันไปแล้วก็ฉวยจังหวะในนาทีทองแบบนี้เนาะเพื่อที่จะสื่อสารซึ่งกันและกันค่ะตอนนี้เป็นช่วงท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆที่ฟังอยู่เนาะเรื่องการเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะถ้ามีคำถามอะไรก็สามารถส่งคำถามเข้ามาในช่องแชทได้เลยนะคะนอกจากเรื่องของการสื่อสารกันแล้วเนี่ยค่ะย่อมมันมีประเด็นอื่นอีกไหมคะที่เราต้องคำนึงถึงเวลาที่เราจะเตรียมบ้านให้พร้อมเนี่ยค่ะเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะคือถ้าบ้านไหนที่สามารถที่จะมีงบประมาณในการที่จะใช้ตรงนี้ได้ก็ทำได้นะคะแต่ว่าสำหรับท่านที่ไม่มีงบประมาณหรือว่าอาจจะต้องถึงกับกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ยคืออยากจะบอกว่าในทางการนะคะทางรัฐบาลเขาก็จะมีราชการมีตัวช่วยอยู่เช่นกันนะคะสิ่งที่ท่านอาจจะไปขอความคิดเห็นก็คืออาจจะเป็นโรงพยาบาลที่ผู้สูงอายุนั้นอยู่อาจจะเป็นนักสังคมสงเคราะห์หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอยู่ในชุมชนของท่านนะคะตัวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีงบประมาณในการปรับสภาพบ้านอยู่นะคะมีแต่ว่ามีมากมีน้อยอันเนี้ยแล้วแต่เลยว่าแต่ละที่เนี่ยมีความพร้อมแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าทางราชการเนี่ยมีกองทุนที่จะช่วยเหลือสนับสนุนตรงนี้อยู่ค่ะมีหลากหลายรูปแบบค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ประเมินเนาะถ้าเกิดว่าท่านไหนครอบครัวไหนมีศักยภาพที่จะปรับจะเปลี่ยนบางทีมันไม่ได้ปรับเยอะมากเนาะเราเตรียมงบประมาณตรงนี้เผื่อไว้อยู่แล้วเราก็สามารถทำได้เลยแต่บางทีถ้ามันต้องปรับเยอะเนี่ยก็อาจจะลองปรึกษาโรงพยาบาลหรือว่าองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นของตัวเองเผื่อมีส่วนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนได้อย่างนี้เนาะเมื่อกี้ตอนที่นิ้มฟังพี่อ้อมอยู่อะค่ะก็เห็นว่ามันจะดีมากเลยถ้าเกิดว่าคนที่มาช่วยเราดูมาช่วยเราประเมินเนี่ยเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพหรือว่ามีช่างอบต.อะไรอย่างนี้มาดูด้วยเราสามารถเดินเข้าไปขอคำปรึกษาไปขอความช่วยเหลือเขาได้เลยเหรอคะพี่อ้อมแบบนี้อันนี้มันอันนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกที่พี่ทำงานเนี่ยเราก็ลงไปเพื่อที่จะดูแล้วก็เราก็เห็นจริงๆว่าช่องว่างตรงนี้มันมีจริงนะคะก็คือว่าทางราชการเนี่ยเขายินดีที่จะช่วยแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่ามันมีเงินกองทุนตัวนี้ที่จะช่วยอยู่แล้วตัวผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านหรือคนพิการเองที่ต้องการการปรับสภาพบ้านนะคะบางท่านก็ไม่รู้ว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วไม่รู้จะไปหาจากไหนเพราะฉะนั้นมันเลยอาจจะต้องมีตัวกลางขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่บริบทของแต่ละพื้นที่เลยค่ะถ้าเกิดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เยอะแล้วท่านก็อาจจะให้นักพัฒนาชุมชนเนี่ยออกไปสำรวจว่าบ้านไหนนะที่ต้องการการปรับสภาพบ้านแล้วรวบรวมเอาความต้องการนี้มานำเสนอกับท่านผู้บริหารแล้วก็บรรจุเข้าไปเป็นวาระการใช้งบประมาณของแต่ละพื้นที่อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านอาจจะยังไม่พร้อมเนี่ยอันเนี้ยถ้าในเป็นชุมชนที่สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เนี่ยค่ะอันเนี้ยก็อาจจะชวนพี่ช่างที่อยู่ในชุมชนหรือว่าพี่ผู้รับเหมาที่เขาอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องใช้เงินเยอะในการรับเหมาช่างมาเนี่ยนี่ก็สามารถที่จะให้เขามาช่วยได้อ๋อแล้วก็อีกอันนึงค่ะตอนนี้ทางสสส.สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนนะคะ Universal Design Center ซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะจับมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย5แห่งทั่วประเทศนะคะถ้าเป็นภาคอีสานเนี่ยก็จะมีที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามถ้าภาคเหนือจะเป็นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภาคกลางจะเป็นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะส่วนภาคใต้ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้ในการปรับสภาพบ้านค่ะแล้วก็บางที่ก็จะให้ความรู้ด้วยอบรมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยแล้วบางที่ก็อาจจะมีการเข้าถึงแหล่งงบประมาณมาช่วยกับท่านได้ค่ะจริงๆจริงๆฟังดูคุยไปแล้วเนี่ยมันก็มีหลากหลายช่องทางมากๆนะคะอยากจะให้ลองเข้าหาแหล่งต่างๆเหล่านี้ดูด้วยค่ะดังนั้นเนาะถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนค่ะพร้อมอยู่แล้วเนาะอาจจะพร้อมในเรื่องของงบประมาณเนี่ยค่ะแต่อาจจะยังขาดความรู้หรือไม่ค่อยแน่ใจเนาะว่าควรจะปรับแบบไหนยังไงมหาวิทยาลัยต่างๆที่หมออ้อมเอ่ยชื่อไปเนี่ยค่ะก็น่าจะมีส่วนในการสนับสนุนให้ข้อมูลให้ความรู้ได้เนาะแต่ถ้าอยากหาความรู้จากคนใกล้ตัวหรือว่าไม่แน่ใจว่าปรับแบบนี้แล้วมันจะโอเคหรือเปล่าก็แนะนำรพสตใกล้บ้านเนาะศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งเนี่ยทุกวันนี้น่าจะมีนักกายภาพบำบัดกันหมดแล้วนะก็น่าจะไปลองคุยกับน้องๆเขาดูได้ค่ะว่าสมรรถภาพของคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยแบบไหนยังไงบางทีปรับสภาพบ้านปรับดีเกินไปคุณพ่อคุณแม่สะดวกเกินไม่ได้เคลื่อนไหวก็มีแบบนี้นะหมออ้อมเนาะก็จะยิ่งอ่อนแรงยิ่งไม่แข็งแรงไปอีกทำแค่ไหนที่มันจะเหมาะเนี่ยบางทีเราก็อาจจะปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ในชุมชนเราขอความร่วมมือจากพี่ๆเพื่อนๆช่างชุมชนแบบนี้ก็ได้อย่างนี้เนาะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ขาดแคลนเรื่องงบประมาณด้วยแต่เราก็อยากปรับสภาพบ้านให้เหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการใช้ชีวิตของคนในครอบครัวแบบนี้ก็ขยับไปที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรอย่างนี้เผื่อว่าเขามีงบประมาณเข้ามาให้สนับสนุนเราเห็นหลายๆที่ก็เริ่มทำแล้วค่ะในภาคชุมชนเนาะค่ะเราก็พยายามที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ให้บริการด้วยนะคะคือหมอและนักกายภาพบำบัดบางทีท่านก็ให้บริการในโรงพยาบาลจริงต้องเรียนให้ท่านทราบด้วยว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่เพื่อเป็นคำแนะนำให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการได้ด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะการที่เราเตรียมบ้านให้พร้อมสำหรับเราในกรณีที่เราจะแก่ตัวลงไปเนาะเตรียมบ้านให้พร้อมให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
กับคนในครอบครัวของเราเนี่ยค่ะก็เป็นการเอื้ออำนวยให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านช่วยเหลือตัวเองได้ตามสมรรถนะของท่านไม่เจ็บไม่ป่วยไม่พลัดตกหกล้มสุขภาพจิตท่านก็โอเคคนทุกคนก็อยากช่วยเหลือตัวเองเนาะอยากพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะซึ่งการปรับสภาพบ้านให้เหมาะกับสมรรถนะของเราเนี่ยเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจด้วยนะคุณหมอเนาะให้คนเราใช้ชีวิตได้อย่างที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นมากนะก็จะรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองค่ะก็เป็นการอยู่ดีเนาะเราPeace Food Dayทำเรื่องของชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะการที่เราส่งเสริมในเรื่องของการปรับสภาพบ้านก็เป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้อยู่ดีไปด้วยกันถ้าในชุมชนช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยเนาะอย่างมีบางที่ที่หมออ้อมลงมาทำงานด้วยอย่างที่เสริมงามที่ลำปางเนี่ยค่ะก็มีบ้านหลายๆหลังนะคะที่ได้รับความสนับสนุนจากคนในชุมชนทำบุญวันเกิดจากเดิมเราเคยไปถวายช่อฟ้าใบลากาค่ะเราก็มอบโถส้วมแบบนั่งราบให้กับบ้านของผู้พิการผู้สูงอายุในชุมชนแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะหมอมเนาะดีมากค่ะดีงามมากเลยใช่ก็ที่สารคามองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะท่านนายกบอกว่าปรับไปแล้ว1,000 กว่าหลังของจังหวัดมหาสารคามน่าจะยังเหลืออีกเยอะอยู่ค่ะท่านนายกก็คงจะทำต่อไปค่ะหลายๆที่เริ่มทำกันเยอะแล้วค่ะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะพอเราปรับสภาพบ้านไปแล้วเนาะผู้สูงอายุอยู่ได้ผู้พิการอยู่ได้ผู้ป่วยอยู่ได้มีความสุขคนดูแลก็มีความสุขค่ะก็ทำให้ชุมชนของเราที่เราอยู่ด้วยกันมันได้เกื้อกูลกันแล้วก็มีพลังงานดีๆในชุมชนเนาะก็ชวนค่ะว่าเราเตรียมบ้านให้พร้อมให้เหมาะกับครอบครัวของพวกเราตามศักยภาพของตัวเองที่เรามีแล้วก็ถ้าอะไรที่มันเกินมือเราก็ร้องขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชนของเราได้เนาะวันนี้ก็ขอบคุณหมออ้อมมากค่ะที่มาเล่าให้เราฟังเนาะว่าการเตรียมบ้านให้พร้อมเนี่ยมันต้องคำนึงถึงอะไรบ้างแล้วก็มันมีปัญหาอุปสรรคยังไงควรจะจัดการแก้ไขยังไงค่ะแล้วก็หวังว่าโอกาสต่อๆไปเนาะเราก็จะได้คุยกันเรื่องอื่นๆอาจจะลงลึกไปกว่านี้เนาะเพราะว่าวันก่อนที่ทำกันบ้านคุยกันกับหมออ้อมบอกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีปัญหาเรื่องสมองความจำเสื่อมเนี่ยมันก็มีรายละเอียดของมันต่างไปจากนี้อีกนะใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้มีเรื่องราวที่อยากจะส่งผ่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ดูแลซึ่งกันและกันอยู่นะคะในชุมชนด้วยค่ะก็ท่านไหนสนใจในเรื่องของการเตรียมบ้านให้พร้อมการปรับสภาพบ้านปรับสภาพแวดล้อมหรือว่ามีกรณีที่เฉพาะเจาะจงเนาะก็ส่งข้อมูลส่งคำถามเข้ามาค่ะในFacebookแฟนเพจของ Fit Food Date เนาะทางทีมงานก็จะรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจแล้วเราก็จะชวนกันทำ Facebook Live ค่ะส่งต่อประสบการณ์ส่งต่อความรู้ให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะช่วยกันสร้างสรรค์ชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีไปด้วยกันค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมออ้อมมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะมาพบกันใหม่ในเบาใจไลฟ์ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา
ากเธอมองพายุฝนกระหน่ำอีกสักพักก็หยุดลงเหมือนเคยก็แค่ความจริงที่เราต่างคุ้นเคยแล้วใหญ่ต้องกังวลแค่ฝนพรำดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้เบา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 ใจของเราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนต้องเรียนรู้ก็แค่เข้าใจในความเป็นจริงปล่อยให้ใจเบาๆเป็นไปตามสบายมีพบก็มีพรากอย่าไปยึดให้มันมากบทชีวิตที่หลายหลากฉากสุดท้าย